เรามาเริ่มจากราศีมังกรกันก่อนดีกว่านะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าในเรื่องการงานก่อนของราศีมังกรได้เลยค่ะสำหรับการงานนะคะราศีมังกรปีนี้เป็นราศีที่อาจจะมีอุปสรรคหรือว่ามีความยากยากในที่นี้ไม่ใช่ว่าแย่นะแต่ยากเฉยๆคือต้องมีความพยายามอุตสาหะมากขึ้นนะคะต้องเรียกว่าราศีมังกรใครมูได้ให้มูนะปีนี้ไหว้พระเสริมดวงเอ่ยหรือว่าถวายสังฆทานทำทานต่างๆเนี่ยอัดแน่นๆเลยนะคะจะเสริมในเรื่องงานใช่จะเสริมในเรื่องงานทีนี้งานแล้วต้องมีเงินในเรื่องของงานของราศีมังกรมีอุปสรรคแต่ว่าเงินเนี่ยต่อให้ไม่คล่องมากแต่ก็ไม่ได้ติดขัดถึงขั้นมีปัญหาอะไรร้ายแรงเรียกว่าเอาตัวรอดได้ดีในปีนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพใช่การงานการเงินสุขภาพของราศีมังกรปีนี้เนี่ยอาจจะมีโรคเกี่ยวข้องกับระบบน้ำเหลืองเลือดหรืออาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับไข้หวัดอันนี้ต้องระวังไข้หวัดก็ต้องระวังโควิดเหมือนกันใช่แต่ว่าไม่เห็นเกี่ยวกับโควิดนะคะยังไงก็ต้องอันนี้เป็นการระวังส่วนตัวที่เราจะต้องร่วมมือช่วยเหลือกันคือถ้าเกิดใครอยู่ราศีมังกรเนี่ยคืออยากจะระมัดระวังเรื่องหวัดก็ต้องแบบป้องกันตัวเองให้ดีๆนิดนึงนะคะเพราะบางทีอาจจะติดหวัดติดอะไรได้ง่ายเสี่ยงกันแล้วก็ในส่วนของความรักค่ะราศีมังกรปีนี้ก็เรียกว่าราบเรียบเคยเป็นมายังไงก็จะเหมือนเดิมใช่ก็จะราบเรียบๆเหมือนเดิมไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายในเรื่องของความรักแต่ปีนี้โชคดีในเรื่องของคู่คิดคู่ชีวิตสำหรับคนที่อาจจะแต่งงานแล้วหรือว่ามีการใช้ชีวิตคู่เริ่มต้นไปแล้วอย่างเงี้ยก็จะโชคดีในเรื่องของคู่คิดคู่ชีวิตที่เขาอาจจะนำเรื่องราวดีๆหรือโอกาสชีวิตดีๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเข้ามาให้เราด้วย อันนี้ราศีมังกรนะคะก็เรียกว่ายังมีเรื่องราวดีๆเข้ามาใช่แต่ว่าของมังกรส้มแนะนำนะเสริมเฮงเสริมปังด้วยยังไงครับอยากรู้วิธีนะคะเสริมเฮงเสริมปังของคนราศีมังกรปีนี้แนะนำว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานแล้วก็การเงินเนี่ยอยากให้ทำทานทำทานในที่นี้คืออะไรต้องบริจาคอะไรแค่ไหนทีนี้ขออนุญาตแนะนำค่ะทานก็คือการทำโดยไม่ระบุตัวตนผู้รับไม่ได้สนใจว่าวัตถุประสงค์ของผู้รับเอาไปแล้วไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อทำทานแล้วจะเป็นด้วยเงินด้วยของด้วยอาหารหรือว่าด้วยกำลังศรัทธาต่างๆก็ดีเนี่ยทำออกไปแล้วให้เราอนุโมทนาบุญนั้นๆหรืออาจจะเป็นต้นบุญในการไปบอกกล่าวกระจายบุญต่างๆเกี่ยวกับทานตรงนี้ต่อไปให้คนอื่นๆได้ร่วมบุญกันด้วยก็จะยิ่งมีอานิสงส์มากเสริมดวงเสริมเฮงให้มากขึ้นทีนี้ค่ะในส่วนของอัญมณีที่น่าสนใจของราศีมังกรที่อยากให้ใช้ในปีนี้เสริมในเรื่องของงานแล้วก็เงินก็จะเป็นเรื่องของไข่มุกหรือว่าเกี่ยวกับประเภทมุกดาหารนะคะโอปอ3อย่างนี้ใช้ได้นะเฮงสุดคือไข่มุกกับมุกดาหารอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นเสริมเฮงเสริมปังให้กับราศีมังกรค่ะ